สวัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือมบีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ,บ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับดีๆในการจัด่วงจุ้ยห้องรับแขกนะคะใน2564นี้เพื่อนๆไปเช็คกันค่ะว่าเพื่อนๆวางโซฟาผิดไหมถ้าวางโซฟาผิดนะคะถ้าทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย,อยแล้วก็เรื่องโชคลาภไม่เคยเข้าบ้านกันนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b ์ก่อนค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะห่วงจุ้ยห้องรับแขกนะคะถือว่าเป็นห้องที่สําคัญมากห้องหนึ่งนะคะเพราะห้องรับแขกนะคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในบ้านค่ะห้องรับแขกเป็นห้องที่ใช้งานบ่อยที่สุดและถือว่าเป็นหน้าตาของบ้านก็ว่าได้ค่ะทุกส่วนประกอบของห้องรับแขกจึงมีความสําคัญค่ะ ซึ่งหลักการหนึ่งที่มีคนมองข้ามเลยนะคะในปี2564นี้ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็คือตำแหน่งการวางโซฟานั่นเองค่ะการวางตำแหน่งโซฟานะคะที่ผิดนะคะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นรวมถึงโชคลาภไม่มีนั่นเองค่ะซึ่งตำแหน่งที่ว่านั้นก็คือตำแหน่งของโซฟาชุดรับแขกติดกับหน้าต่างพอดีนั่นเองค่ะซึ่งมันจะส่งผลไม่ดีมากๆเลยนะคะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยบ่อย และยังไม่มีเรื่องโชคลาภอีกด้วยค่ะโชคลาภหดหายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งที่ควรวางกันนะคะสำหรับโซโฟานะคะหลักการง่ายๆเลยค่ะดูตามทิศของบ้านนะคะถ้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกนะคะโซฟาควรอยู่ทางทิศตะวันตกด้วยนะคะรวมถึงนะคะทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะซึ่งตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับบ้านทิศตะวันตกเป็นที่สุดค่ะส่วนบ้านใครนะคะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะโซฟาควรอยู่ทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้และทิศเหนือนะคะจึงมีความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะและควรวางโซฟาจัดเรียงเป็นรูปโค้งนะคะไม่ควรวางเป็นเส้นตรงอย่างยิ่งค่ะ เพราะการที่วางเป็นรูปโค้งนะคะจะช่วยให้ควมเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคนในบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนนะคะคนที่ไม่สามารถโยกย้ายได้หรือทุบนะคะหน้าต่างได้นะคะก็หุบหน้าต่างให้ลงมาอีกนิดอย่าเปิดกว้างจนเกินไปค่ะหรืออาจจะใช้การติดม่านสวยๆนะคะเพื่อลดการประทะกับอากาศที่เย็นนั่นเองค่ะ หรือสุดท้ายค่ะอาติดตั้งมุ้งรวดนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องยุงและ,มะแมลงรบกวนรวมถึงนะคะป้องกันเงินทองนะคะโชคราบนะคะไม่ให้ไหลออกจากบ้านเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตามหลักของหินอย่างนั่นเองค่ะซึ่งทำง่ายใช่ไหมคะ ก็แนะนำนะถ้าไม่อยากย้ายจุดตำแหน่งของโซฟาอย่างที่บอกนะคะก็ใช้พม่านปิดแซะนะคะถ้าเราอยู่ในตำแหน่งของการรับซับแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริร่มพิโหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ